อุ้ยคำเป็นเพลงหนึ่งที่ถือว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้จรัญมากที่สุดนะครับไปไหนมาไหนเวทีไหนก็ช่างคำว่าไปไหนมาไหนก็ไปเพื่อไปร้องเพลงนะครับเพลงนี้จะต้องถูกร้องเพลงนี้จะต้องถูกขอคุณจรัญก็มักจะเล่นเป็นเพลงสุดท้ายเพื่อที่จะบอกให้กับท่านผู้ฟังซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นน่ะคุณจรัญเนี่ยได้ไปร้องเพลงให้กับการจัดงานของนักศึกษามากมายทั่วประเทศนักศึกษาที่ขอพี่จรัญไปช่วยงานจ้างพี่จรัญไปช่วยงานขอพี่จรัญไปเฉยๆเมื่อร้องเพลงแล้วประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยก็จะลงมักจะลงท้ายด้วยเพลงอุ้ยคำน้องเป็นอาสาช่วยคนอื่นอย่าลืมคนแก่ที่บ้านนะครับตบมือก็จะลั่นลงเพลงนี้เพลงนี้ที่หลักๆที่ไรที่ผมได้ความรู้สึกจากเพลงนี้ก็คือเราอินกับเนื้อหามากแล้วก็ฟังทุกครั้งก็จะแบบนึกภาพตามติดตามรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งจบเพลงเราก็ยังนึกตามอยู่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อจากนี้ความรู้สึกของเพลงที่แบบมีเสียงประสานสลับไปมากับเสียงคุณจรัญมันทำให้อารมณ์ของดนตรีแบบมันเหมือนกับแบบว่าเราร้องตามทำนองของเพลงแล้วก็เหมือนเราอินกับเนื้อหาของเพลงนี้มากใส่บุ้งกลางนอตาก็ฟ้าก็ฟางหลังก็งุ้มก็ก้องอยู่กลางน้องจนมืดจนค่ำแล้วแกก็แบ่งแล้วแกก็แบ่งพักบุ้งเป็นกรรมพักบุ้งเป็นกรรมส่งขาประจำเลี้ยงตัวสืบมาวิคำเคยบอกเล่าความเป็นมาลูกหัวก่อนหน้านั้นอยู่ตัวกันแล้วมาวันหนึ่งแล้วมาวันหนึ่งหัวแกก็พลันหัวแกก็พลันมาตายละกันเหลือเพียงลูกสาวแต่แล้วแฮมบอกเหมือนมีเรื่องเอเชาลูกสาวดีตัวพ่อใจคำเลยอยู่คนเดียวเปลี่ยวได้ทุกใจทุกกายพี่น้องบ่มีอุ้ยคำ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 คนแก่ถ้าทางใจดีลูกหัวบ่มีเป็นดีเอ็นดูล้ำแรงนี้แดดอ่อนแรงนี้แดดอ่อนบ่หันอุ้ยคำบ่หันอุ้ยคำเคยมาประจำอุ้ยคำไปไหนหมู่ผักบุ้งยอดสมเศร้าศพบ่ไหวเป็นจะได้ไปแล้วอุ้ยคำฟ้ามืดมัวหมดเม
ฆฝนครึ้มดำเมฆฝนครึ้มดำเสียงพระอ่านธรรมขออุ้ยคำไปดี